สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูแอลอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะคะวันนี้คุณครูแอลจะสอนในหน่วยที่2เรื่องเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลเรามาเริ่มเรียนพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนมาดูในส่วนของเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยในแต่ละภาคกันนะคะเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยในแต่ละภาคเป็นสิ่งที่สร้างความบันเทิงสนุกสนานให้กับคนในท้องถิ่นนะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่เครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่านั่นเองนะคะเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยในแต่ละภาคเครื่องดีดเช่นพิณซึ่งเครื่องสีเช่นสะล้อเครื่องตีเช่นกองยาวกองชาตรีกองทัศน์และวงลางเครื่องเป่าเช่นปี่แน่ปี่กาหลอและแคนนะคะเครื่องดนตรีไทยในแต่ละภาคจะมีความแตกต่างกันนะคะทั้งวิธีการบรรเลงรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีแต่ละประเภทจึงมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันดังนี้นะคะประเภทและบทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยในแต่ละภาคเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยในแต่ละภาคเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในแต่ละภูมิภาคนั่นเองนะคะสร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อสร้างความสนุกสนานผ่อนคลายกันในยามว่างนั่นเองนะคะหรือใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมเทศกาลงานบุญประเพณีต่างๆในท้องถิ่นซึ่งเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทย4ภาคมีลักษณะดังนี้นะคะเรามาดูเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยในภาคเหนือกันนะคะเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือประเภทเครื่องดีดเครื่องดีดได้แก่พิณเพี้ยนั่นเองนะคะมีคันทวนมีสายทั้งแบบ2สายและ4สายนะคะกะโหลกพิณเพี้ยทำด้วยเปลือกน้ำเต้าตัดครึ่งหรือกะลามะพร้าวนั่นเองนะคะเวลาดีดใช้กะโหลกประกบติดหน้าอกขยับเปิดปิดให้เกิดเสียงก้องกังวานนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูภาพด้านล่างคือภาพพิณเพี้ยนั่นเองนะคะบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงทํานองดีดคลอไปกับบทขับร้องนั่นเองนะคะต่อมาเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือประเภทเครื่องสีได้แก่สะล้อนั่นเองนะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีมีทั้ง2สายและ3สายนั่นเองนะคะคันชักจะอยู่ด้านนอกตัวสะล้อด้านหลังกะโหลกเจาะเป็นรูปลวดลายต่างๆเวลาสีใช้ยางสนถูกทำให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูภาพอันนี้คือภาพสะล้อนั่นเองนะคะบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงทำนองประกอบการแสดงร่วมกับบทเพลงได้ทุกชนิดบรรเลงร่วมเข้ากับวงดนตรีต่างๆได้นะคะต่อมาเรามาดูเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือภาคประเภทเครื่องตีนะคะเครื่องตีก็ได้แก่กองสะบัดชัยนั่นเองนะคะเป็นกองสองหน้าขนาดใหญ่หน้ากองหุ้มด้วยอะไรคะด้วยหนังขึงด้วยหมุดนั่นเองตัวกองประกอบด้วยไม้แกะสลักทำให้ดูสวยงามนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพกองสะบัดชัยนั่นเองนะคะบทบาทหน้าที่ในอดีตใช้อะไรคะใช้บอกสัญญาณเช่นตีบอกสัญญาณการโจมตีข้าศึกนั่นเองปัจจุบันใช้ตีประกอบขบวนแห่หรือแสดงในงานต่างๆนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือประเภทเครื่องเป่านั่นเองนะคะปี่แน่เป็นปี่ประเภทลิ้นคู่นั่นเองทำด้วยไม้อะไรคะไม้เนื้อแข็งมี2ขนาดคือขนาดเล็กและขนาดใหญ่นั่นเองนะคะถ้าขนาดเล็กเรียกว่าแน่น้อยขนาดใหญ่เรียกว่าแน่หลวงนั่นเองนะคะบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงร่วมกับของกองแอลและกองตะโลดโป๊ดใช้บรรเลงประกอบการฟ้อนนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลางกันนะคะเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลางประเภทเครื่องดีดได้แก่อะไรคะได้แก่จักเข้นั่นเองจักเข้เป็นเครื่องดีดมีทั้งหมดกี่สายคะมีทั้งหมด3สายนั่นเองตัวจักเข้มี2ตอนคือตอนหัวและตอนหางนั่นเองนะคะระหว่างตัวจักเข้จะมีอะไรคะมีแป้นรองรับสายเรียกว่าโน้มมีทั้งหมด11อันนั่นเองเพื่อสำหรับนิ้วกด
เวลาบรรเลงใช้ไม้ดีดนั่นเองนะคะนักเรียนอันนี้คือภาพเครื่องดนตรีอะไรคะจักรเข้นั่นเองบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงดำเนินทำนองในวงดนตรีไทยประเภทต่างๆมีเสียงที่สดใสและไพเราะนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลางนะคะประเภทอะไรคะประเภทเครื่องสีได้แก่ซอดวงนั่นเองซอดวงเป็นเครื่องสีมีเสียงสูงก้องกังวานเวลาสีนะคะกระบอกซอทำด้วยไม้อะไรคะไม้เนื้อแข็งนั่นเองลักษณะคล้ายด้วงดักสัตว์ขึงหนังหน้าหนึ่งด้วยหนังสัตว์นั่นเองนะคะมีหย่องและสาย2สายพาดข้ามกันปลายบนผูกติดกับลูกบิดคันชักส่วนที่เป็นหางไม้อยู่ระหว่างสายทั้ง2สายนั่นเองนะคะขนาดค่อนข้างเล็กนั่นเองบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงดำเนินทำนองให้กับวงดนตรีไทยประเภทต่างๆนะคะอันนี้คือภาพเครื่องดนตรีอะไรคะซอด้วงนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลางประเภทเครื่องตีนะคะกองยาวเป็นเครื่องตีตัวกองทำด้วยไม้อะไรคะไม้ลักษณะกลมกลวงขึงหน้ากองด้วยหนังมีรูปร่างยาวใช้สะพายเวลาตีนั่นเองบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงในจังหวะที่สนุกสนานคึกคักเร้าใจเช่นใช้บรรเลงประกอบขบวนแห่งานประเพณีหรือรำเถิดเทิงนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลางประเภทเครื่องเป่านะคะเครื่องเป่าก็จะมีขุยนั่นเองขุยเป็นเครื่องเป่ามักทำจากไม้รั่วไม้ชิงชันปัจจุบันใช้วัสดุอื่นเช่นพลาสติกเจาะรูตามยาวมีระยะห่างพอควรนะคะสำหรับเอานิ้วปิดและเปิดให้เป็นเพลงเมื่อเป่านั่นเองขุยมีหลายชนิดเช่นขุยอู้ขุยอู้เป็นขุยขนาดยาวและใหญ่กว่าขุยเพียงโอมีเสียงที่ต่ำนั่นเองใช้เฉพาะในวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์นะคะต่อมาขุยเพียงโอเป็นขุยขนาดกลางนั่นเองใช้เป่าและเป็นหลักเทียบเสียงในวงเครื่องสายนั่นเองต่อมาประเภทสุดท้ายคือขุยดิบนะคะเป็นขุยขนาดเล็กมีเสียงสูงแหลมใช้เป่าคู่เข้าคู่กับขุยเพียงออในวงเครื่องสายนั่นเองบทบาทหน้าที่ทำหน้าที่ดำเนินทำนองสอดแทรกทำนองให้เกิดความไพเราะในบทเพลงทั้งเสียงสูงและเสียงทุ้มนั่นเองภาพแรกคือภาพขุยอู้ภาพที่สองคือขุยเพียงออและภาพสุดท้ายคือขุยดิบนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั่นเองนะคะเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานประเภทดีดได้แก่พิณนั่นเองบางครั้งชาวอีสานเรียกว่าซุงหรือเต่งนั่นเองนะคะตัวพิณทำจากไม้ขนุนมีลูกบิดหย่องและสายพิณส่วนสายพิณทำมาจากอะไรคะมาจากโลหะผสมเวลาบรรเลงจะใช้วัสดุที่เป็นแผ่นบางเช่นไม้ไผ่เหลาหรือปิ๊กกีตาร์ดีดได้นั่นเองนะคะบทบาทหน้าที่พิณใช้บรรเลงทำนองหรือดีดแนวประสานเสียงนั่นเองหรือบรรเลงประสมวงดนตรีอื่นๆและบรรเลงประกอบการแสดงอันนี้คือภาพเครื่องดนตรีอะไรคะพิณนั่นเองต่อมาเรามาดูเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะประเภทเครื่องสีได้แก่ซอบ้างนั่นเองหรือซอกระบอกทำจากไม้ไผ่เป็นซอของชาวผู้ไทยหรือภูไทยมีเสียงเบานั่นเองนะคะบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นมีเสียงไพเราะอ่อนหวานใช้บรรเลงทำนองประกอบฟ้อนผู้ไทยหรือภูไทยนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพซอบ้างนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทเครื่องตีนะคะเครื่องตีได้แก่โปงลางนั่นเองมีลักษณะคล้ายระนาดแต่จะแขวนในแนวดิ่งมีเสียงลดหลั่นกันไปตามขนาดลูกระนาดนั่นเองบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงทำนองร่วมกับวงดนตรีต่างๆเพื่อสร้างความสนุกสนานมีเสียงก้องกังวานและสดใสนั่นเองอันนี้คือภาพโปงลางนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานประเภทเครื่องเป่านะคะแคนเป็นเครื่องดนตรีที่ทำจากไม้ไผ่ชนิดหนึ่งมีขนาดต่างๆประกอบเข้ากันเป็นตัวแคนนั่นเองเป็นเครื่องเป่าที่มีลิ้นโลหะ
การเป่าแคนจะใช้อะไรคะใช้การเป่าลมเข้าและดูดลมออกนั่นเองมีเสียงสดใสสนุกสนานนะคะบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงประกอบการขับร้องหรือบรรเลงในวงดนตรีต่างๆเช่นวงโปงลางนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพเครื่องดนตรีคือแคนนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้กันนะคะดนตรีพื้นบ้านภาคใต้จะเน้นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่าเป็นหลักนั่นเองเรามาดูเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเครื่องตีนะคะเครื่องตีได้แก่กองชาตรีนั่นเองใช้บรรเลงในวงปีพาทชาตรีเล่นคู่กับโทนชาตรีนั่นเองที่ทำให้มีขนาดเล็กเพื่อพกพาได้สะดวกในการขนย้ายไปมาขณะเดินทางไปแสดงนั่นเองมีเสียงดังตุ๊บบางครั้งเรียกกองตุ๊บบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงในวงปีพาทและบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงนั่นเองอันนี้คือภาพกองชาตรีนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูเครื่องดนตรีของภาคใต้ประเภทเป่านะคะปีกาหลอเป็นปีที่ทำด้วยอะไรคะด้วยไม้นั่นเองเราปีมีทั้งหมด7รูนะคะมีรูด้านล่างหัวแม่มือ1รูปากลำโพงปีเป็นปากบานนั่นเองเพื่อใช้ขยายเสียงนั่นเองนะคะบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีกาหลอบรรเลงในงานศพนั่นเองสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่2เรื่องเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลนะคะแต่วันนี้สัปดาห์นี้คุณครูจะทบทวนในส่วนของเครื่องดนตรีไทยนะคะเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยในแต่ละภาคหมายถึงอะไรคะหมายถึงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยในแต่ละท้องถิ่นนั่นเองมีลักษณะแตกต่างกันไปเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั่นเองสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนะคะเป็นมรดกท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6อย่าลืมเข้ามาดูคลิปและทบทวนบทเรียนเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ